Next, the administrator, Mr. Kenichi Komagata. As you know, history of purpose, history and purpose is this SEAP started in 1974. โครงการเรือเยาวชนก็เป็นโครงการความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คณะเยาวชนจากทุกประเทศในอาเซียน10ประเทศนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นมาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพอันดีระหว่างกันนะคะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็โครงการนี้ทำให้เราได้เพื่อนใหม่ที่มาจากทั้ง10อีก9ประเทศอาเซียนแล้วก็บวกญี่ปุ่นนะคะรวมเป็น10ประเทศด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับในหัวข้อต่างๆที่เป็นทางด้านวิชาการนะคะโดยจะมี facilitator เนี่ยมาเป็นผู้ดำเนินการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่ในแต่ละประเทศเนี่ยมีบริบทต่างกันพวกเราตัวแทนเยาวชนทุกๆคนนะครับจากทุกประเทศรวมถึงเราเองนะครับจากประเทศไทยนะครับก็ได้ทำเต็มที่คืนก่อนหน้าที่เรือจะเข้าไทยนะครับเราก็ได้มีการแสดง national presentation ก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่เราได้เตรียมมาผ่านการแสดงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวัฒนธรรมที่เรามีนี้เป็นอย่างไรบ้างYang prop mu ton rap hua na khana yawachon la yawachon. Please welcome the respective national leader and participating group from Republic of Singapore.Distinguished ladies and gentlemen, Nippon Maru once again docked anchor at Bangkok Port, and it's my pleasure and welcome of all of you, participants of the ship. I wish you a fantastic day, and by the time that you leave, I hope that you may reserve a small place for us in your heart. Thank you and welcome to Thailand. ขอบคุณและยินดีต้อนรับครับThank you so much. Thank you, Thai PUIs and Lao PUIs, for your beautiful dances and enjoyable performances. We learned a lot about how your cultures and societies are like from your presentations. Thank you.